ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัทโดโดแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Asuivo Evo on Mobile กันอีกแล้วนะครับผมแล้วเป็นไงครับวันนี้ผมก็มากับคาแรคเตอร์ใหม่นะครับผมก็คือหูแมวนะฮะน่ารักใช่ไหมเพื่อนๆคงจะสงสัยว่าผมเอาเจ้าอเร็กของผมมาทำไมนะครับผมก็คือผมต้องการเอามาฟาร์มขนสัตว์นะครับเพื่อเอาไปทำชุดกันหนาวเนาะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไอ้รูปไอคอนที่มันเป็นรูปหิมะอยู่ไหมนั่นแหละมันจะทำให้เลือดเราล้นเรื่อยๆแล้วก็หิวไวขึ้นนะฮะซึ่งเราต้องมีเสื้อกันหนาวถ้าเรามีเสื้อกันหนาวเราก็จะอยู่แมปหิมะได้นานขึ้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวก็เราก็ฟาร์มครับจ่ายพวกมีขนนะฮะพวกแมวมอสหมาป่าเนี่ยให้เยอะนะครับจังหวะนี้งั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยลูกอเล็กลูกเห็นตัวอะไรแดงๆนั่นไหมลูกเห็นครับพ่อลูกอยากเป็นชายใช่ไหมลูกอยากครับพ่อเพื่อให้แฟนเขาเคารพรักผมครับพ่องั้นก็ลูกบวกเลยได้เลยครับพ่อโอ้โหเดี๋ยวนี้นะครับเจ้าอเล็กของผมนะค่อนข้างที่จะกล้าหาญเลยนะโอ้โหทำไมลูกถึงได้กล้าหาญขนาดนี้ลูกเวลาแฟนผมไปคุยกับเพื่อนๆเขาจะได้อวดผมได้ครับโอ้ยไอ้อเล็กพี่พ่อนะไม่เคยจะทำอะไรให้พ่อภูมิใจเลยแหมที่กับแฟนนี่พ่อน้อยใจเนี่ยไม่ต้องน้อยใจครับพ่อโอเคไหมครับผมโอ้ยน้อยใจลูกเนาะโอ้โหวันแรกที่จับมันขี่ได้นะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นนะใน EPไอ้ใน EP ตอนจับเจ้าอเล็กนะครับโอ้โหมีความไม่กล้านะครับที่จะไปต่อกรกับอะไรเลยนะฮะโอ้โหแต่พอเจอสาวนี่จริงๆเลยนะฮะโอ้โหอุ้ยจะอุ้ยลูกเราค่อนข้างกัดแรงนะครับด้วยการที่ว่ามีสร้อยทองด้วยนะครับเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะดีเลยนะโอเคนะฮะผมจะตีไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ผมจะไม่ล้านลูกนะครับวันนี้ก็คือจะให้ลูกได้ยิกพีเต็มๆเลยนะครับอยากจะรู้ว่าเวล15เนี้ยของเจ้าอัลฟาทีเล็กนะว่าจะได้เวลเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าผมลงไปบวกกับมันผมก็ตายครับผมเลยให้เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหเวลขึ้นอย่างเยอะเลยฮะโอ้โหเป็นไงอันเล็กคำลงอันทอดคำลงคำรามโชว์ด้วยนะครับผมโอ้โหวิ่งได้เวลโอ้โหเวลเยอะนะเพื่อนๆโอ้โหเป็นไงล่ะว้าสุดยอดเลยนะผมอุ้ยอเล็กเราค่อนข้างโหดเลยนะเพื่อนๆมาใหม่คงสงสัยนะว่าทำไมผมเรียกเจ้าทีเล็กว่าอเล็กนะครับก็คือชื่อของเขานะครับเจ้าอเล็กนะผมตั้งชื่อให้เขาเนาะโอเคนะเดี๋ยวเราก็ฟาร์มหาต่อไปเรื่อยๆนะฮะต้องฟาร์มหาขนต่อเพราะว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปลงถ้ำสกายลอร์ดกันด้วยนะครับถ้ำสกายหลอดสำหรับผมว่ามันง่ายนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเสื้อกันหนาวเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะยากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ได้เสื้อกันหนาวเลยแล้วกันบายฮะแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้เสื้อกันหนาวใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะใส่หูแมวด้วยนะครับผมฮ่าและอันนี้จะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ของโดนัทแล้วนะครับผมว้าวเป็นไงล่ะครับโอ้โหอย่างเท่ลุง โอเคครับแล้วตอนนี้ผมก็จะไปที่ถ้ำสกายลอร์ดเลยนะครับผมลืมเอาดาบมานะครับเฮ้ยผมจะสงสัยว่าทำไมนะครับผมถึงไม่อะไรอ่ะผมถึงไม่เอาเอ็กซ์คาลิเบอร์ไปนะครับถ้าเกิดตายแล้วมันเสียดายเนาะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเรามาทำดาบเลยนะครับทำดาบใหม่เนาะแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวฝากเจ้าเจดไว้เนาะเอ็กคาลิเบอร์ของผมเอาไปไม่ได้นะถ้าตายนี่ผมเก็บไม่ได้นะตกถ้ำเพื่อนๆก็ระวังไว้ด้วยนะครับผม
เอ้ยไอ้นี่มันได้ฟรีมามันเอาไว้ใส่กระบองนะไม่สามารถใส่ดาบแล้วใส่ดาบได้มาเท่น่าดูโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปที่เสาฟ้ากันก่อนเลยนะครับถามว่าไปเสาฟ้าทำไมก็คือผมจะได้อธิบายเพื่อนๆเนาะเผื่อเพื่อนๆหาถ้าไม่เจออันนี้จะเป็นการอธิบายถ้ำแบบละเอียดมากๆนะครับละเอียดแล้วก็ move on ไปเรื่อยๆเนาะงั้นก็เดี๋ยวเราบินไปนะครับไปที่เสาฟ้ากันเลยไปเจอกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนเสาฟ้านะครับผมฮ่าเป็นไงครับผมเป็นไงโอ้โหอาเจนใส่สร้อยทองอย่างเท่ฮ่าวันนี้อาเจนหล่อมากเลยนะครับผมก็นะครับเปิดแผนที่นะครับเพื่อนๆจะเห็นส่วนเว้าของแผนที่มุมซ้ายบนเนาะเราจะไปตรงนั้นกันครับอ้อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงอีก2เรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกเพื่อนๆคงจะถามว่าเฮ้ยโดนัททำไมทำคลิปยาวจังโอเคผมจะมาอธิบายเรื่องนี้นะครับก็จะไม่ใช่มาอธิบายสิเขาจะบอกอะไรมาชี้แจงนะครับว่าการที่ผมทำคลิปยาวเนี่ยไม่มันก็คือผมทำไว้สำหรับแบบมันในแต่ละคลิปเนี่ยมันจะมีหลายเหตุการณ์เนาะแล้วก็ถ้าเกิดจะให้ผมแบบยังไงอะให้ผมแบบเจอเรื่องหลายๆคนเดียวผมไม่ยอมแน่นอนผมต้องเอามาเผื่อแผ่เพื่อนๆด้วยนะครับผมให้เพื่อนๆได้รับอรรถรสด้วยแล้วก็ได้รับความเลวร้ายกับสิ่งที่ผมเจอด้วยเหมือนกันนะครับโอเคนะครับส่วนอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงมีเพื่อนๆถามมาว่าทำไมผมถึงเรียกไอ้เจ้าเขาเรียกว่าอะไรอะไอ้เจ้ายูนิคอร์นว่าป๊อปคอร์นนะฮะทำไมเรียกเหมือนพี่ปัมมี่โอเคนะครับที่ผมเรียกป๊อปคอร์นนะครับก็คือ1เลยนะครับก็คือมันน่ารักดี2เลยนะครับเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันเยอะเนาะไอ้เจ้าชื่อป๊อปคอร์นเนี่ยแล้วก็เลยอีกอย่างผมโดยส่วนตัวผมเนี่ยก็ชื่นชอบพี่ปัมมี่ด้วยก็เลยอ่ะไม่รู้จะเรียกอะไรก็ตามเขาไปแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะรู้จักเจ้ายูนิคอร์นในอีกชื่อคือเจ้าป๊อปคอร์นเนาะโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่หน้าถ้ำแล้วนะครับผมอันดับแรกนะครับเราต้องเคลียร์ข้างหน้าถ้ำนะครับเวลาเราจะจอดนกจอดอะไรอย่างเงี้ยมันจะชอบมีตัวมาตีเนาะแล้วเดี๋ยวนกเราจะหายแล้วเราจะกลับไม่ได้นะไอ้ข้างล่างน่ะผมเคยนะฮะกระโดดลงไปนะผมโอ้โหฉลามเพียบแล้วก็ไม่ได้ใช้ง่ายๆนะครับว่าเราจะไปถึงตรงแบบไปถึงฝั่งอะฮะยากนะผมและสุดท้ายนะครับรู้ไหมครับว่าผมรอดหรือไม่รอดแน่นอนครับผมโอ้คนอย่างโดนัทนะครับไม่รอดนะครับจมน้ำตายตรงนั้นแหละครับเหนื่อยแล้วมึงจะเอามาโม้ทำไมเนี่ยไอ้โดนัทโอเคครับผมอันดับแรกนะครับที่เพื่อนๆต้องมีนะครับก็คือ1หน้าไม้2คือสลิงนะครับผมสลิงนี่ถ้าเกิดเพื่อนๆนี่คือตัวนี้นะครับเนี่ยที่มันเป็นคล้ายๆรูปสมอเนาะนั่นคือสลิงนะครับเอาไว้ใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายวันนี้เลยแล้วก็อย่างที่2นะครับดาบนะครับอย่างอื่นไม่ต้องนะครับดาบอาหารน้ํานะฮะเตรียมมาให้พร้อมนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดเลยถ้าเพื่อนๆกลัวหลงเตรียมครบไฟมาด้วยนะครับผมเอาของเตรียมครบไฟมาสัก10อันพออันดับแรกนะครับเราเห็นทางออกอันดับแรกนะเพื่อที่จะไม่หลงแล้วเราจะออกได้ไวขึ้นเราทิ้งโคมไฟเอ้ยไม่ใช่โคมไฟสิทิ้งครบไฟไว้หน้าถ้ํานะครับผมโอ้โหเฮ้ยผมว่าผมลืมเอาอะไรมาวะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะผมลืมเอาสร้อยทองมานะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องกลับอันนี้คือทางที่เราจะไปนะครับเดี๋ยวผมไปกลับไปเอาสร้อยทองก่อนสร้อยทองนี้ถ้าใส่กับเราจะได้แค่เกาะเนาะแต่ได้ไม่มากเหมือนสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วผมก็ยังลืมแบบเป่านกหวีดให้เจ้าอาเจนเนี่ยมันป้องกันตัวเองด้วยมันน่าจะยังเป็นพาสซีฟอยู่เนาะเดี๋ยวเราเอามาซอยเอามาใส่ก่อนนะครับผมโอ้โหลิ้นค่อนข้างพันกันนะครับเพื่อนๆโอเคครับตอนนี้เราก็เรากดให้เจ้าอาเจนเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองได้แล้วนะฮะเอาเราก็เข้าถ้ำไปเลยครับผมถ้ำมันค่อนข้างแคบเนาะถ้ำนี้เราไม่สามารถเอาสัตว์เข้าไปได้นะครับมันค่อนข้างไอ้นี่เลยเพื่อนๆมีสร้อยมีอะไรใส่ก็ใส่ไปเลยนะครับผมยิ่งโดยเฉพาะสร้อยทองนี่มันเพิ่มเกาะเนาะโอเคเราก็เดินเข้าไปนะครับอันนี้คือจุดแรกที่เราวางครบนะฮะจุดที่2ก็คือเราก็จะเดินตรงไปเลยมันจะมี2แยกให้ดูทางซ้ายนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายโอเคเราวางครบเพิงทิ้งไว้ฮะแล้วก็เลี้ยวขวานะฮะข้างหน้าคือมันถ้าเดินเราไปมั่วๆเราจะล่วงนะครับเราก็จะเจอแยกนะฮะเดี๋ยวเราต้องจัดการเจ้าแมงมุมพวกนี้ก่อนนะครับผมอืมอืมอืม
ฟันเลยฟัน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 ไม่เลี้ยงฟันไม่เลี้ยงฟันไม่เลี้ยงโอเคเราเจอแยกนะครับเน้นเนื้อเพื่อนๆพยายามเคลียร์พวกไดโนเสาร์หรือไอ้พวกสัตว์ทั้งหลายในถ้ำให้หมดนะครับผมไม่อย่างนั้นนะครับเพื่อนๆจังหวะที่เพื่อนๆจะกระโดดข้างหรือจะยิงสลิงเนี่ยมันเตะเพื่อนๆแบบมันตีเพื่อนๆเนี่ยร่วงลงหน้าผาได้เลยนะแล้วเราก็จะไม่สามารถเก็บของของเราได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเริ่มตั้งแต่ต้นนะครับเผื่อเอ้ยไม่ใช่สิเริ่มตั้งแต่ทางเข้าเนาะทางเข้าถ้ำเลยเดี๋ยวจะงงๆเพราะว่ามันมีไอ้พวกค้างคงค้างคาวอะไรเงี้ยค้างคาวค้างคืนอะไรเนี่ยมันเยอะโอเคเราเข้ามานะครับเราเจอแยกเราเลี้ยวซ้ายนะฮะเราก็จะเหมือนถ้าเกิดเราก็ต้องเดินระวังเนาะเห็นไหมทางแล้วเราก็จะเจอเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นทางขาดเนาะถ้าเพื่อนๆแบบมีความสามารถพอก็กระโดดไปนะครับแต่ผมว่าผมกลัวให้มันจะติดบั๊กเนาะด้วยความปลอดภัยนะฮะผมจะยิงสลิงไปเลยโอเคเราสลิงยิงไปนะครับมันจะขึ้นบอกว่าให้เราเนี่ยกดเห็นไหมเรากดโจมตีอีกครั้งนึงนะเห็นไหมเห็นเป้าที่ผมกดไหมครับโอเคแล้วเวลาเราเอาออกเราก็กดไปที่รูปสมอไม่ใช่หรือรูปสลิงอีกทีนึงนะครับผมโอเคเราเจอทางนี้ปุ๊บเราจะเจอแยก3ทางนะฮะอันนี้ค่อนข้างงงเนาะอันดับแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเรามาจากทางไหนนะโอเคพอเราวางปุ๊บให้เรามองทางซ้ายสุดเลยข้างทางเลยอันนี้สามารถข้ามได้แต่มันจะงงผมจะไม่พาเพื่อนไปโอเคเราเลี้ยวซ้ายก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยกำจัดเจ้าพวกส่วนเกินของถ้ำนะครับผมโอเคแล้วเราก็เลี้ยวขวามานะครับเลี้ยวขวาปุ๊บแล้วเราเลี้ยวซ้ายเลยเนาะข้างๆกันเลยโอเคเพื่อนเพื่อนสังเกตนะฮะคือลองสังเกตไอ้หินตรงพื้นนะฮะแล้วก็จุดไหนที่ว่ามันมีแบบแมลงหรือสัตว์อะไรอยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบยังไงอ่ะค่อนข้างที่จะมีทางไปเนาะหรือไม่ก็อาร์ติแฟกต์ก็จะอยู่แถวนั้นนะครับแถวนั้นเนาะเพราะว่ามันเหมือนเป็นสเต็ปอ่ะคือเราต้องผ่านด่านจุดนี้มีแมลงจุดนั้นมีนู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแล้วก็เราก็จะถึงคือถึงจุดที่มีของหรือเป็นจุดจบเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามเกมอื่นเนาะแต่อันนี้ก็คือเราก็สังเกตง่ายครับตรงไหนมีแมลงก็เนี่ยเนาะสังเกตไปเรื่อยๆแต่ถ้ำนี้ผมว่าง่ายนะแล้วก็ที่ผมสังเกตอีกทีก็ไอ้พื้นที่มันมีหินเนี่ยโอเคเห็นไหมถึงอาร์ติแฟกต์แล้วง่ายนิดเดียวเองครับแป๊บเดียวเองไม่ยากครับเพื่อนๆโอเคเราก็ไม่ต้องกระโดดลงไปเยอะแยะนะครับก็ดูไกลๆมันแล้วก็กดอาร์ติแฟกต์แล้วก็เก็บมาเลยครับผมแล้วก็เคลียร์นะครับเคลียร์ทางกลับนะครับโอเคทีนี้แหละจะเป็นข้อยากแล้วครับเพราะว่าเพื่อนๆถ้าเข้ามาแรกๆเราจะงงแล้วเฮ้ยเรามาจากทางไหนโอเคพยายามจำทางนะครับโอเคเมื่อกี้ผมมาจากทางซ้ายก็โอเคเอ้ยตรงนี้ไม่ใช่นะฮะโอเคเราก็เลี้ยวกลับนะครับเห็นไหมเราเจอคบเพลิงของเราแล้วนะแสดงว่าทางนี้นะเป็นทางของที่เราผ่านมาเห็นไหมครับนี่คือทางขาดนะครับมองจากฝั่งนู้นเราจะเห็นว่าเหมือนมันง่ายๆเนาะกระโดดมาแต่ขากลับเนี่ยสิอันตรายแล้วเราก็ลิงแม่นๆนะครับยิงไปครับผมแล้วกดยิงซ้ำอีกทีหนึ่งกดค้างนะครับผมแล้วเราก็ปล่อยสมอออกนะครับผมโอเคแล้วเราก็เนี่ยครับเดินตามทางเลยครับเราก็เคลียร์นะครับพยายามอย่าขยับไปขยับมานะครับถ้าเพื่อนๆมีแบบมียาหรือมีอะไรที่กันสลบได้กินเลยครับยืนสู้เลยฮะถ้าขยับไปขยับมาเนี่ยเราเผลออาจจะโดนเตะแล้วก็บักล่วงลงไปได้นะครับผมไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเงี้ยโอเคเห็นไหมนี่คือจุดที่เราวางคบเพลิงไว้นะครับเป็นไงครับผมเห็นไหมทำแค่นี้เราก็ไม่หลงแล้วนะครับผมถามว่าก่อนหน้านี้หลงไหมฮะโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครับหลงแล้วหลงอีกผมหาทางออกไม่เจอนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะเฮ้ยมันติดใช่ไหมเราถอยเข้าถอยออกเราก็ได้แล้วโอเคเป็นไงบ้างครับก็เรียบร้อยนะครับการลงถ้ำเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมโอ้โหไม่ยากเลยนะครับลงถ้ำสกายลอร์ดเห็นปะโอ้โหเห็นไหมเราได้แล้วอาร์ติแฟกต์เรียบร้อยอะไรอีกอย่างนึงครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่รู้ว่าเจ้าตัวสลิงเนี่ยทำยังไงนะฮะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรือคอมเมนต์ไว้ใต้ลิงก์ที่ผมโพสต์ไว้ด้วยก็ได้นะครับผมเพราะว่าอยากให้ทำอะไรอยากให้รีวิวอะไรก็เดี๋ยวลองโพสต์นะครับถ้าเกิดทำได้ผมจะรีบทำให้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้เราก็จะไปแลกของพี่เสาฟ้ากันนะฮะอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่จะถึงสาฟ้าผมก็จะบอกไว้ก่อนเลยนะครับ
ถ้าเกิดเราอยู่ในแมปธรรมดาเนี่ยเสื้อกันหนาวของเรามันจะใส่แบบมันไม่ค่อยดีนะพอใส่เครื่องกันหนาวแล้วมันจะร้อนนะเราจะทำให้เลือดเราลดลงเรื่อยๆนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปแลกของที่เสาฟ้ากันเลยนะครับผมกับฟ้าเหนือน้ำเงินน้ำเงินดิฟ้าตั้งนานอาเจนวันนี้เป็นไรลูกไม่ค่อยพูดเลยผมเจ็บคอครับพ่อโอ้โหนี่อาเจนเจ็บคอนะครับผมโอเควันนี้ไม่แซวไม่เซลอะไรเลยน้องโอเคครับเราก็แลกอาร์ติแฟกต์นะฮะดูซิเราจะได้อะไรนะครับนี่ครับก็จะเป็นเกาะเนาะเกาะเหล็กเนี่ยค่อนข้างใช้ดีเลยนะครับผมโอเคมันก็จะเป็นแบบอาจจะได้สีฟ้าสีอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ก็เป็นของที่ค่อนข้างดีเลยนะเพื่อนๆก็อย่าลืมมาลงเลยนะครับมาลงให้ครบเนาะก็จบกันไปแล้วนะครับกับการลงถ้ำของโดนัทนะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครนะครับวันนี้ก็ต้องลาราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายถ้ามีอะไรเพื่อนๆก็มีคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเนาะโอเคผมจะพยายามตอบนะบ๊ายบาย